ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกภูมิใจเสนอรายการ5สุดยอดจาก200คอลัมน์ทางนิตยสารและหนังสือพิมพ์45พ็อกเก็ตบุ๊กแนะนำเมนูเด็ดและ88เว็บไซต์และบล็อกชวนชิมคือที่มาของการจัดอันดับของเราเพื่อที่จะค้นหาสุดยอด5อันดับของอาหารจานเด็ดทั่วกรุงไทยประกันชีวิต Isuzu ร้านอาหาร Wine Happening Big Sen LED5สุดยอดสุดยอด5อันดับของทุกสรรพสิ่งสำหรับวันนี้5สุดยอดจะขอพาคุณผู้ชมไปพบกับเมนูที่เรียกได้ว่าเป็น The Best Seller ของเมืองไทยในตอนก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาจากกว่า870ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาทั่วกรุงได้รับการการันตีจากสื่อต่างๆมาแล้วทั่วประเทศต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือสุดยอดร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาขั้นเทพที่อร่อยจนไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติหน้ายังไงก็ต้องขอไปกินและ5ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่ถูกจัดให้อยู่ใน5สุดยอดจะเป็นที่ไหนกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับร้านแรกแซวร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแท้ 100%ขวัญใจชาวทองหล่อด้วยคติที่ว่าอยากให้ลูกค้าได้กินแต่ของดีมีประโยชน์จึงกลายมาเป็นลูกชิ้นปลายอดฮิตที่เรียกได้ว่าโดนใจทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่กันมาแล้วกว่า30ปีกินก๋วยเตี๋ยวแซวแล้วดีต่อสุขภาพอายุยืนหมื่นหมื่นปีร้านที่2เล่าซาสุดยอดร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาชื่อดังสนั่นเมืองประจำย่านคลองเตยสูตรเด็ดจากรุ่นอากงส่งต่อถึงรุ่นหลานสืบสานความอร่อยอย่างไม่มีผิดเพี้ยนอร่อยปราบเซียนมาแล้วทั่วสารทิศการันตียอดขายลูกชิ้นปลาถึง200กิโลต่อวันลูกชิ้นปลาแท้อร่อยดีไม่เหม็นข้าวต้องเล่าสาเท่านั้นครับร้านที่3เต็งไตชัยฮวดร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาสูตรแต้จิ๋วประจำถนนสุขุมวิทยืนหยัดความอร่อยเคียงคู่คนกรุงมาแล้วกว่า80ปีคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศจากปลา 100% อร่อยจนลูกค้าต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ได้กินแทบจะนอนไม่หลับอร่อยจนลืมอิ่มด้วยรสชาติลูกชิ้นปลาแท้ๆ 100% ต้องเต็งไตชัยฮวดเท่านั้นร้านที่4ยูลูกชิ้นปลาเยาวราชสุดยอดร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแห่งย่านเยาวราชจากธุรกิจลูกชิ้นปลาของบรรพบุรุษกว่า80ปีปรุงแต่งสูตรเด็ดโดยหลานสาวอร่อยติดปากชาวเยาวราชเรียกได้ว่าไม่อร่อยจริงอยู่ย่านนี้ไม่ได้ลูกชิ้นปลาอร่อยสุดใน3โลกและร้านที่5ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเม้งทวีศักดิ์สุดยอดร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาทำเองเปิดบริการความอร่อยประจำวงเวียนโอเดียนมาแล้วกว่า60ปีลูกชิ้นปลาที่ในเม้งมันเพียนตื่นแต่เช้ามืดมาทำกันสดๆวันต่อวันจึงรับประกันความเทพไม่ลองแล้วจะหาว่าไม่เตือนในเม้งทวีศักดิ์ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาทำเองอร่อยมาตั้งแต่ชาวร้านหนึ่งบาทแล้วครับและในช่วงต่อไป4ส่วนประกอบหลักของสุดยอดเมนูชามนี้ร้านไหนจะถูกใจแก๊งนักชิมของเราบ้างห้ามพลาดเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาในแต่ละชามเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่ตรงไหนกันบ้างเราไปชมกันในช่วงเมนูเด็ดกับ Big Sen LED สวัสดีค่ะ
วัสดีค่ะในช่วงเมนูเด็ดกับ Big Set LED วันนี้นะคะออนจะขอพาคุณผู้ชมไปพบกับสุดยอดก๋วยเตี๋ยวค่ะซึ่งเป็นที่ถูกอกถูกใจใครหลายคนนะคะรวมถึงออนด้วยนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานั่นเองค่ะและเมนูนี้นะคะส่วนประกอบที่สำคัญนะคะที่ถูกอกถูกใจใครหลายคนก็หนีไม่พ้นลูกชิ้นปลานั่นเองค่ะซึ่งลูกชิ้นปลาที่ดีนั้นนะคะจะต้องเป็นลูกชิ้นปลา 100% นะคะและเนื้อปลาที่คัดมานั้นนะคะต้องเป็นเนื้อปลาที่ดีมากๆค่ะและเนื้อปลาที่ร้านส่วนใหญ่นำมาใช้นั้นนะคะต้องมีด้วยกัน3อย่างค่ะก็คือปลากระพงปลาอินทรีและปลาหางเหลืองนั่นเองนะคะนำมาตีรวมกันค่ะซึ่งปลา3อย่างนี้นะคะเมื่อผสมกันแล้วเนี่ยจะได้ความเหนียวนุ่มเด้งดึงนะคะโดยไม่ใช้สารเคมีเลยค่ะและต้องขอขอบคุณBig Sen LED สำหรับเคล็ดลับความอร่อยด้วยนะครับช่วงที่2ของรายการ5สุดยอดสุดยอด5อันดับของทุกสรรพสิ่งกับสุดยอดก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาและแก๊งนักชิมของเราในวันนี้จะเป็นใครกันบ้างไปทำความรู้จักกับพวกเขากันครับพลตำรวจเอกสุวัฒน์ธำรงศรีสกุลหรือที่รู้จักกันในนามสารวัตรหนุ่ยสุดยอดนักชิมผู้คร่ำบอดในเรื่องอาหารมายาวนานกว่า30ปีชายเล็กบดินทร์คอลัมนิสต์หนุ่มนักชิมมืออาชีพเจ้าของผลงานแนะนำร้านอาหารที่เรียกว่าเป็นเดอะเบสเซลเลอร์อร่อยลืมอิ่มสิริออนมามานีฟู้ดสไตลิสต์และกรรมการผู้จัดการบริษัทเทรเบียงจำกัดและยังมีนักชิมจากทั้งบ้านที่สมัครมาทาง Facebook ของเราอีกถึง2ท่านนั่นก็คือวิชุนวิบูลโกศลหรือเอกชายหนุ่มผู้ติดใจรสชาติของก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาจนเรียกได้ว่าเข้าเส้นภูสนิสาเจนนาวีหรือแจงสาวน้อยผู้ชื่นชอบการกินลูกชิ้นปลามาตั้งแต่จำความได้ไปดูกันสิครับว่าแต่ละร้านเขาจะมีจุดเด่นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากร้านแซวใช้บะหมี่แบนเจ้าเด็ดผู้มีประสบการณ์ในการทำเส้นโดยเฉพาะเหนียวนุ่มไม่เหมือนใครน้ำซุปที่ได้จากกระดูกหมูถึง10กิโลกรัมต่อหม้อจึงหอมหวานแทบไม่ต้องปรุงและจุดเด่นอยู่ที่ลูกชิ้นปลาที่จัดมาให้แบบไม่ยั้งทั้งลูกชิ้นปลากลมรักบี้และหือกล้วยอีกทั้งส่วนประกอบต่างๆทั้งต้นหอมสาหร่ายและเห็ดหอมแบบเต็มๆปิดท้ายด้วยถั่วงอกและผักกาดหอมก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาร้านนี้จึงอร่อยจนแทบบังคับมือให้หยุดตักไม่ได้เลยร้านเล่าซาใช้เส้นบะหมี่ไข่คุณภาพสูงสีเหลืองนวลลวกอย่างประณีตจนนุ่มอยู่ในน้ำซุปที่ได้ความกลมกล่อมจากกระดูกสันหลังและข้อต่อที่ต้มทิ้งไว้ข้ามคืนลูกชิ้นปลา 100% ที่เรียกได้ว่ามาแบบจัดเต็มทั้งลูกชิ้นขาวลูกชิ้นทอดหือกล้วยลูกชิ้นรักบี้เมื่อเพิ่มความสวยงามด้วยถั่วงอกและต้นหอมเข้าไปด้วยนั้นเล่าซาจึงเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่เอาใจคนรักสุขภาพไปเต็มๆร้านติงไต่ชัยฮวดใช้เส้นบะหมี่ไข่เหลืองอร่ามเหนียวนุ่มไม่ติดกันเป็นก้อนอยู่ในน้ำซุปสูตรดั้งเดิมที่ใช้กระดูกสันหลังหมูและปลาหลากหลายชนิดช่วยทำให้น้ำซุปมีกลิ่นที่สดชื่นได้อย่างลงตัวยังมีลูกชิ้นกลมลูกชิ้นรักบี้และหือกล้วยสูตรดั้งเดิมที่ใช้ปลาอินทรีปลาดาบลาวและปลาหางเหลืองมาผสมผสานกันได้อย่างพอดิบพอดีปิดท้ายด้วยต้นหอมและผักกาดหอมสีเขียวขจีที่สดเหมือนเด็ดมาจากต้นติงไต่ชัยฮวดจึงอร่อยสมกับฉายาตำนานแห่งลูกชิ้นปลาตัวจริงร้านยูบะหมี่ไข่เส้นเรียวเล็กนุ่มๆสดใหม่ได้ความหอมของไข่อย่างชัดเจนน้ำซุปใสๆที่ใช้ลูกชิ้นหลากหลายชนิดมาต้มในน้ำจึงหอมกลมกล่อม
ชวนฝันลูกชิ้นปลาปั้นมือที่ใช้ปลากระพงปลาอินทรีและปลาหางเหลืองได้ทั้งความนุ่มเด้งอร่อยแบบไม่มีทิติโรยด้วยต้นหอมสีเขียวสดโดนใจยูลูกชิ้นปลาเยาวราชจึงถูกยกให้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวตามแบบฉบับซัวเถาอย่างแท้จริงร้านในเม้งคัดสรรเส้นบะหมี่ไข่ล้วนอย่างดีจากเจ้าประจำเน้นที่ความนุ่มหอมโดดเด่นเหนือใครน้ำซุปจากกระดูกส่วนสันหลังเพิ่มความเข้มข้นและน้ำต้มลูกชิ้นเพิ่มความหอมได้อย่างไร้ที่ติลูกชิ้นมีถึง4ชนิดที่นายเม้งทำเองกับมือทุกเช้าสดเด้งอร่อยแบบไม่ต้องบรรยายยังมีผักหลากหลายชนิดนายเม้งจึงเป็นร้านที่กูรูทั้งหลายต่างยกให้เป็นร้านขั้นเทพของจริงและ4ส่วนประกอบหลักที่เราจะทำการวัดความอร่อยแบบขั้นเทพนั่นก็คือผักเส้นซุปและลูกชิ้นปลาโดยที่เราจะเริ่มจากผักของร้านแซวกันก่อนเลยครับผักให้ก้าวกระแดงครับมีถั่วงอกแล้วก็ต้นหอมนะครับก็ลวกแบบก๋วยเตี๋ยวน้ำใสนะครับก็กลมกลืนกับบะหมี่ได้ดีครับร้านเล่าซาผักนะครับให้ไป 9.5 คะแนนเลยนะครับผักโดยเฉพาะถั่วงอกนะครับแม้จะชุ่มน้ำร้อนก็จริงนะครับแต่ยังสดยังกรอบเคี้ยวมันมากครับร้านเต็งไต่ใช้ฮวดผักนะครับให้9ครับเพราะว่าผักกาดหอมนะครับกรอบอร่อยมากเลยครับร้านยูผักให้9คะแนนค่ะต้นหอมมีความสดใหม่มากทำให้ก๋วยเตี๋ยวชามนี้อร่อยยิ่งขึ้นเลยค่ะร้านนายเม้งผักให้ 9.8 คะแนนเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นผักที่สดมากเลยนะคะแล้วก็กรอบอร่อยค่ะร้านที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ก็คือร้านนายเม้งมากันที่ส่วนต่อไปที่เรียกได้ว่าสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเส้นนั่นเองแหละครับโดยที่เราจะเริ่มจากเส้นของร้านแซวกันก่อนเลยครับเส้นให้9คะแนนค่ะนุ่มลื่นคออร่อยมากๆค่ะร้านเล่าซาเส้นให้ 9.5 ครับเส้นบะหมี่ไข่เขาลวกได้นิ่มเลยครับร้านเต็งไต่ใช้ฮวดเส้น10คะแนนค่ะนุ่มหอมนะคะแล้วก็หนึบแล้วก็ยาวสวยงามค่ะร้านยูเส้นนะครับให้ไป 9.5 คะแนนแล้วนะครับเป็นเส้นบะหมี่ไข่นะครับซึ่งเขามีส่วนผสมของไข่ที่เยอะมากๆนะครับเวลากินเส้นแล้วเนี่ยได้รสชาติไข่อร่อยครับร้านนายเม้งเส้นนะครับให้ 9.5 เลยครับนุ่มอร่อยมากเลยครับร้านที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ก็คือร้านเต็งไต่ใช้ฮวดแต่เรายังเหลืออีก2ส่วนประกอบสุดสำคัญที่จะชี้วัดความอร่อยของเมนูเด็ดชามนี้ร้านไหนจะสามารถครองใจแก๊งนักชิมของเราไปได้ช่วงหน้าห้ามพลาดเลยทีเดียวสำหรับเมนูก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะคะร้านที่วันประทับใจที่สุดก็คือยังอยู่กับรายการ5สุดยอดสุดยอด5อันดับของทุกสรรพสิ่งผ่านไปแล้วกับการให้คะแนน2ส่วนประกอบแรกของเมนูเด็ดชามนี้เราไปดูกันว่าอีก2ส่วนที่เหลือนั้นร้านไหนจะทำคะแนนโดนใจแก๊งนักชิมของเราบ้างมากันที่อีก1ส่วนประกอบที่ช่วยเพิ่มความอร่อยให้เมนูนี้ได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือน้ำซุปนั่นเองโดยที่เราจะเริ่มจากน้ำซุปของร้านแซวกันก่อนเลยครับน้ำซุปให้ 9.5 คะแนนนะคะเป็นน้ำซุปที่รสชาติดีนะคะไม่ต้องปรุงเลยค่ะแล้วก็ซดได้แบบคล่องคอมากเลยไหลปลื้ดเลยค่ะร้านเล่าซาน้ำซุปให้ 8.5 นะครับเพราะว่ารสชาติกลมกล่อมนะครับซดแล้วคล่องคอมากเลยครับร้านเต็งไต่ใช้ฮวดน้ำซุปนะครับให้ไป9คะแนนเลยนะครับน้ำซุปหอมกระดูกหมูแล้วก็หอมที่ทำจากน้ำซุปที่เป็นเนื้อปลานะครับอร่อยมากครับร้านยูน้ำซุปให้10คะแนนครับที่นี่สไตล์คนจีนเยาวราชนะฮะจะใสนะครับแล้วก็รสชาติกลมกล่อมหอมมากครับ
ร้านนายเม้งน้ำซุปให้9คะแนนค่ะน้ำซุปเข้มข้นจากกระดูกหมูอร่อยมากเลยค่ะร้านที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ไปก็คือร้านยูมาถึงส่วนสุดท้ายที่สามารถชี้วัดความอร่อยของเมนูเด็ดจานนี้ได้เลยนั่นก็คือลูกชิ้นปลานั่นเองเรามาเริ่มกันที่ลูกชิ้นปลาของร้านแซวกันก่อนเลยลูกชิ้นนะครับให้ 9.5 คะแนนเลยนะครับลูกชิ้นเขาจัดเต็มมากๆเลยนะครับมีทั้งปลาแผ่นนะครับเส้นปลานะครับลูกชิ้นรักบี้นะครับกรอบอร่อยครับร้านเล่าซาลูกชิ้นให้ 9.8 คะแนนนะคะอร่อยมากเลยนะคะทั้งเด้งทั้งดึกนะคะแล้วก็กรุบกรุบเด็ดขาดเลยค่ะร้านเต็งไต่ใช้หวดลูกชิ้นให้10คะแนนค่ะเพราะเป็นปลา 100% ค่ะอร่อยแล้วก็ไม่คาวด้วยค่ะร้านยูลูกชิ้นนะครับให้ 9.5 คะแนนครับเป็นเนื้อปลาที่ล้วนๆเลยนะครับอร่อยมากเลยครับร้านนายเม้งลูกชิ้นผมให้10คะแนนเลยครับเจ้านี้เขาทำลูกชิ้นปลาเองนะครับตื่นตีห้าแล้วก็ใช้ปลาทะเลมานวดจนนุ่มนะครับไม่มีกลิ่นคาวครับร้านที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ก็คือร้านนายเม้งเราไปดูกันสิครับว่านักชิมของเราจะชื่นชอบก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาของร้านไหนเป็นพิเศษสำหรับเมนูก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาวันนี้ผมประทับใจร้านเม้งวงเวียนโรเดียนครับเพราะว่าเขาเป็นต้นตำรับใต้จิ๋วแท้ๆนะครับน้ำซุปเขาใสหอมลูกชิ้นปลานี่เป็นลูกชิ้นจากเนื้อปลาแท้ๆสดอร่อยมากครับสำหรับเมนูก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะคะร้านที่ออนประทับใจที่สุดก็คือเต้งไต่ใช้ขวดค่ะเพราะว่าทุกอย่างเลยนะคะอร่อยมากเลยเฉพาะน้ำซุปนะคะอร่อยละมุนสุดๆเลยค่ะเมนูก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่ประทับใจมากที่สุดในวันนี้นะครับนั่นก็คือร้านยูลูกชิ้นปลาครับเส้นนุ่มลูกชิ้นเด้งน้ำซุปหอมละมุนครับร้านที่ประทับใจที่สุดนะครับคือร้านแซวครับเพราะว่าด้วยที่ว่าลูกชิ้นเยอะนะครับแล้วก็บะหมี่กับน้ำซุปลงตัวกันได้อย่างดีครับเยี่ยมจริงครับเมนูก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่ชื่นชอบวันนี้คือร้านเหล่าซาด้วยส่วนประกอบทั้งหมดที่ลงตัวทำให้รู้สึกว่าร้านนี้โอเคที่สุดแล้วค่ะแต่ละร้านก็มีสูตรเด็ดความอร่อยที่แตกต่างกันไปไม่ว่าใครๆผมแนะนำว่าต้องหาโอกาสไปลองชิมกันให้ได้เลยนะครับส่วนจะไปกันอย่างไรถึงเวลาแบ่งปันเส้นทางขุมทรัพย์ความอร่อยกันแล้วในช่วงชี้เป้าเมนูเด็ดกับอีซูซูร้านแซวทองหล่อจากถนนสุขุมวิทตรงมาที่ซอยสุขุมวิท55หรือซอยทองหล่อร้านแซวจะอยู่ระหว่างปากซอยสุขุมวิท55และสุขุมวิท57เล่าซาจากถนนพระราม3มุ่งหน้าไปคลองเตยร้านเล่าซาจะอยู่บริเวณ5แยกณระนองเต็งไต่ใช้หวดจากถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าไปที่ซอยสุขุมวิท60/2ร้านเต็งไต่ใช้หวดจะอยู่บริเวณปากซอยใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีบางจากยูลูกชิ้นปลาเยาวราชจากถนนเยาวราชมุ่งหน้าตรงไปจนถึงสี่แยกถนนพดุงด้าวเมื่อผ่านสี่แยกไผ่เล็กน้อยจะเห็นร้านยูลูกชิ้นปลาเยาวราชอยู่ทางด้านขวามือร้านเม้งทวีศักดิ์จากถนนเจริญกรุงมุ่งตรงไปทางวงเวียนโอเดียนร้านนายเม้งจะอยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงวงเวียนโอเดียนประมาณ100เมตรตรงข้ามกับร้านบะหมี่เกี๊ยวปูโอเดียนต้องขอขอบคุณ All New Isuzu D-Max ที่ร่วมนำทางความอร่อยให้กับเรานะครับกว่า225ร้านสเต็กหมูทั่วกรุงผ่านการคัดสรรจากหลายลิ้นนักชิมมาแล้วกว่า15สำนักคัดมาเพียง5สุดยอดร้านสเต็กหมูขั้นเทพในสัปดาห์หน้าร้านไหนจะถูกจัดอันดับให้อยู่ใน5สุดยอดของเราบ้างติดตามชมกันให้ได้นะครับร่วมสมัครมาเป็นแก๊งนักชิมและติดตามความเคลื่อนไหวของ5สุดยอดสุดยอด5อันดับของทุกสรรพสิ่งที่กรุ๊ป Facebook สำหรับวันนี้สวัสดีครับ